ครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องนัดหมี่นะครับตอนนี้เห็นเสียงดังอย่างนี้เราอยู่กันที่ Always One นะครับหรือว่าพี่ลมพาซาเดิมนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับห้างเมกาพาซานะครับก็วันนี้เราก็มาเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูที่เมกาพาซาเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ที่ฝั่ง Always One เนี่ยเขามีแข่งขันเกมการ์ดกันนะครับชั้นบนนะหนึ่งนะเขาจะมีแข่งขันเกมการ์ดกันวันนี้มีคนมาเพียบเลยนักน้องเขาที่เขาเล่นเกมการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใครที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเกมการ์ดเป็นยังไงแล้วก็พาแป๊บเด็กของเล่นที่นี่ด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เขาจะเห็นว่าเขามีอันนี้เป็นพวกตู้ที่เขาโชว์การ์ดนะพวกการ์ดก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเกมการ์ดนะถามว่าเกมการ์ดมันคืออะไรมันก็ถ้าเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆไพ่นี่แหละนะครับก็คือแต่ละอันเขาก็จะมีค่าพลังเนาะมีค่าพลังของเขาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนะตามในแต่ละการ์ดของแต่ละเรื่องนะครับเขาจะขายเป็นบ็อกซ์ไหมนี่ขายเป็นบ็อกซ์เซตอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีการ์ดอยู่อะไรเป็นซองก็มีอย่างเงี้ยใช่ไหมจะมีหลายแบบนะครับพวกพูดถึงการ์ดเกมนะแล้วก็จะเป็นเรื่องๆอย่างนี้ก็คือเป็นของแล้วล็อกแพ็คที่ก็150 บาทเป็นภาษาไทยนะอันนี้เขามีแปลไทยให้แหละอันนี้ของแรกนั่นล็อกใช่ไหมมีแวนการ์ดด้วยอันนี้เป็นแปลไทยแล้วก็จะมีหลายเรื่องนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเป็นของเรื่องอะไรนะเขาจะมีเรื่องต่างๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเยอะมากเยอะมากนี่โอ้หลากหลายไปหมดนะครับนี่เขาบอกว่าชุดใหม่ด้วยเห็นไหมอันนี้พวกนี้จะมีแปลบริษัทนี้เขาจะเป็นมาแปลไทยให้ละนี่ราคาเซตที่เห็นเล่นได้เลยหรือว่าจะเป็นพวกเกมอื่นก็จะเป็นซองอย่างนี้จะขายเป็นซองโปเกมอนใช่ไหมก็จะมีนะฮะอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะรู้จักใช่ไหมพวกเกมเป็นยูกิใช่ไหมการ์ดยูกิการ์ดถ้าเป็นของฝรั่งก็เป็นเมจิกเดอะแกตเตอริงเนาะในข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็มีแข่งขันของร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับก็มีจัดแข่งแฮปปี้นิวเยียร์อยู่นี่นี่คือบรรยากาศการแข่งขันนะโอ้นี่เขามานั่งแข่งกันจริงจังนี่เลยหรือก็จะเป็นการ์ดของวันพีชนะครับเป็นเซตแล้วก็มีการ์ดของมาฮีโร่ก็มีนะหรือจะเป็นของฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็มีจูดิสไคเซนตรงนี้โอ้เยอะไปหมดเลยนี่รูปการ์ดแค่อย่างที่เห็นข้างในนะอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นพวกการ์ดหายากอะไรนะเก่าอันนี้การ์ดลูกเรือเลยลูกเรือวันพีชอันนี้ในส่วนของการ์ดเกมต่างๆนะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกการ์ดหายากนะที่เขาแกะออกมาแล้วมาแยกขายต่างหากนะเยอะเลยบอกเรียกว่าละลานตาเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของทามาชิสปอร์ตนะครับก็ดูว่าเขามีของอะไรอัปเดตบ้างนะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่เราไปดูกันเข้าไปดูข้างในโอ้นี่เขาเอาไอ้นี่มาโชว์ข้างหน้านะตัวฟิกัวปีนี้นี่เชนซอแมนนะจริงไลน์นี้เขาโปรโมทเยอะนะออกค่อนข้างเยอะนะฟิกัวปีนี้เนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นของฮันเตอร์ฮันเตอร์ออกครบเลยหรือด้านในเป็นตัวฟิกัวซีโร่นะฟิกเกอร์นะของไคโดนี่ก็หน้าตาอย่างนี้เลยนี่ของมังกรตัวนี้ไคโดนะแล้วก็ให้เทียบสเกลกับลูฟี่นะครับมีลูฟี่ตัวเล็กเทียบสเกลให้ด้วยฟิกัวซีโร่นะครับนอกจากไคโดแล้วเนี่ยเขายังมีของตัวนี้ด้วยที่เป็นโมโมใช่ไหมของโมโมนะครับแล้วตัวเทียบสเกลจะเป็นชื่ออะไรนะลูกสาวไคโดใช่ไหมอันนี้เป็นโมโมมันเป็นมังกรกันเดินมังกรชมพูนะครับไคโดเป็นมังกรน้ำเงินนี่ไงอย่างที่บอกว่าเป็นฟิวกาซิโร่นะมังกรไคโดกับมังกรโมโมนะครับโคสุกิโมโมสุเกะส่วนข้างล่างนี่เป็นฟิกัวซีโร่เหมือนกันนะแต่ว่ากล่องใหญ่8,000 กว่านะครับ
อันนี้เห็นไหมราคามัน 8,000 นะแต่จริงๆแล้วขนาดมันเทียบเท่างานสเตจูเลยนะเหมือนงานปั้นดีๆตัวนึงเลยนะครับโพสเขาก็จะเป็นโพสพร้อมเอฟเฟกต์นี้เลยตัวกล่องใหญ่นะนี่กล่องใหญ่มากนะแค่ 8,000 กว่าเพราะถ้าไปซื้องานสเตจูเนี่ยพวกเนี้ยงานมันเป็นหลักหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับสำหรับคนต้องการเก็บฟิกเกอร์ตัวใหญ่ราคาไม่แพงงานฟิวกาซิโร่ค่อนข้างดีนะส่วนตัวนี้เป็นงานฟิวกาซิโร่เหมือนกันแต่ว่าเป็นลายของดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่ถามว่าฟิวกาซิโร่คืออะไรมันก็คือลายฟิกเกอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นลายฟิกเกอร์ที่เหมือนกับแอคชั่นมันจะเยอะกว่าปกติฟิกเกอร์มันก็จะยืนตรงๆใช่ไหมแต่นี้ก็จะมีแอคชั่นต่างๆมาพร้อมเอฟเฟกต์ต่างๆเลยนะใช่ไหมแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีนะสำหรับลายฟิวกาซิโร่นะตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะอย่างในซูโกะเนี่ยอันนี้เห็นตัวเท่านี้นี่คือลดอยู่1,400เองนะเห็นไหมดาชินี่ก็สั่ง1,300อีกนะเนี่ยเซตคู่พี่น้องเนี่ยดาชิกับคิวทาโร่นะเห็นไหมลายราคามันยังไม่ได้สูงมากเป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ที่แบบว่าค่อนข้างฉากค่อนข้างดีอย่างเงี้ยอย่างนารูโตะนี่ก็เป็นฟิวกาซิโร่เหมือนกันเห็นไหมมันจะมาพร้อมพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยอันนี้ซื้อเป็นเซตจะสวย3ตัวนะแล้วก็จะมีที่เคยออกก่อนอันนี้ก็เป็นของอุตะใช่ไหมนี่ก็เป็นฟิวกาซิโร่เหมือนกันใช่ไหมมันจะเป็นโพสร้องเพลงอ่ะอันนี้ชิคิค่อนข้างสวยนะตัวนี้ 2,800 หรือลดเยอะนะอุตะนี่จากเดิม 4,000 กว่าเลยเขาจะมีแชงด้วยด้านหลังกับอันนี้เซตจะเป็นหน้าหลังใครที่ดูเรื่องนี้นะคือมันจะเป็นฟิกเกอร์ด้านหน้ามันจะเป็นอุตะอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแชงเซตนี้ก็สวยจะมีเจ้านี่นะก็ซิล่านะครับตอนนี้มันจะมีซีรีส์เขาเรียกอะไรมอนสเตอร์อาร์ตใช่ไหมของงานของฟิกวาได้ออกมาเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่านะครับอันนี้เป็นชินไคจูนะเป็นก็ซิล่านี่มันเป็นตัวแรกในปี91นะครับเป็นก็อดซิลล่าตัวต้นฉบับนะหน้าตาเขาก็จะแบบนี้อันนี้งานนี่มันจะเป็นนี้ของงานมอนสเตอร์อาร์ตนะครับเห็นไหมมันจะมีก็อดซิลล่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ปี91อันนี้ปี54อันนี้ก็อดซิลล่าตัวต้นฉบับเลยหน้าไม่เหมือนกันเลยปี91น่าจะเป็นตัวทำใหม่แล้วนะนี่ไปดูตัวต้นฉบับมันน่าจะหน้าตาแปลกๆหน่อยนี่เห็นไหมหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือก็อดซิลล่าของปี51นะครับไอ้54ของละ 2,000 กว่าบาทแล้วก็มีนี่อะไรเนี่ยเฮโดล่าโอ้นี่เป็นมอนสเตอร์เหมือนกันนะครบรอบ50ปีเหมือนกันมาตัวอะไรเนี่ยหน้าตามันพิลึกจริงๆโอ้แปลกๆมากกล่องนี้จาก 8,000 ลดเหลือ 4,900 นะเฮโดล่านะแล้วก็มีงาน SOC ที่เป็นตระกูลนี้ก็คือเป็นเจ้านี่เมกาคอสซิล่านะครับจาก 10,000 เหลือ 6,000 นี่ลดราคาอยู่นะโอ้สำหรับคนชอบคอสซิล่านะด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันอันนี้อะไรกิการนี่ตัวนี้จาก1972นะก็ซิล่าต่างไม่ใช่ต่างดาวก็ซิล่าต่างดาวอันนี้อะไรอันนี้โอ้โหนี่เท่ฮะมอนสเตอร์เอ็กซ์โอ้3,000อันนี้เท่ดีฮะจากก็อดซิลล่าจริงด้วยจากก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์นะครับโอ้โหตัวนี้เท่ดีเฮ้อ๋อนี่แล้วก็มีอันนี้งานชูโคคินของจูเลนเจอร์ใช่ไหมนี่อันนี้ครบเลยนะครับมาครบทุกตัวอันนี้15,000เซตใหญ่เอ๊ะเซตนี้ก็ไม่เคยเห็นนะงานเบเทิลบิวนะของโจมาเอ้ยของริวจินมารุใช่ไหม
อืมดราก้อนสเกลโอ้ดูจิมมารุนะครับอันนี้ก็เป็นลายสุดของงานโปติโอจิมารุที่เราเห็นจะเป็นงานโรบอทสปิริตอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวยางๆพลาสติกเล็กๆนะครับแต่นี่เป็นหุ่นเหล็กก็เป็นเมทัลบิวนะจากปัททะลุส่วนนี้เป็นงานกันดั้มสำเร็จนะครับเราเรียกว่าลายกันดั้มยูนิเวอร์สนะครับก็เป็นกันดั้มลายพลาสติกแบบไม่ต้องประกอบนะเป็นแบบสำเร็จแล้วนะราคาไม่แพงมากนะครับเหมาะกับให้เด็กๆออกมาเล่นได้เลยนะตัวเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีขายเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมอย่างบาบาทอสลูปัสเล็กอย่างเงี้ย1,400เห็นไหมแล้วว่าเอเรียลก็จะมีกันดั้มยูนิเวอร์สราคาจะไม่แพงมากนะหลักร้อยอะไรเงี้ยฟรีดอมก็800พวกนี้มันจะเล่นสนุกกว่านะแต่ว่าดีเทลมันจะไม่ได้สวยมากถ้าเทียบกับงานของที่เป็นโรบอทสปิริตนี่งานพวกนี้จะดีเทลดีกว่าแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านะนี่พวกนี้อันนี้เขาออกครบรอบรอบอะไรนะของโรบอทสปิริตอะเนี่ยครบรอบ15 ปีนี่โรบอททามาชิจะบอกว่ามันเราเห็นมันเขียนนะครับตัวเนี้ยสำหรับลายเนี่ยมันเขียนว่ามันเขียนโรบอทสปิริตใช่ไหมเนี่ยเดอะโรบอทสปิริตใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นมันคือโรบอททามาชิเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับว่าจะเป็นชื่อไหนนะครับอันนี้เขาก็ครบรอบ15 ปีเขาก็ออกมา3 ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นกันดั้มนะครับแล้วก็ตัวเอเรียลนะแล้วก็สไตล์นะครับถามว่าต่างกันยังไงคือก็มีฐานให้เป็นฐานครบรอบ15 ปีนะกับการ์ดฉากที่เป็นซีนคนขับพร้อมประโยคพูดนะอันนี้ก็เป็นอามูโร่ใช่ไหมแล้วก็ตัวสไตล์ก็เป็นกีฬาอะไรเงี้ยนี่คือของครบรอบ15 ปีนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นงานครบรอบ50 ปีมาชินกาแซดนะครับนี่เป็นเจ้าหุ่นตัวนี้จากเรื่องมาชินกาแซดนะเป็นงาน SOC นะนี่จะถอดหัวเขาเปลี่ยนหน้าได้นะจริงๆมีคนเก็บหุ่นตัวนี้เลยนะไอเราก็นี่4,000นะตัวนี้จำชื่อไม่ได้เฮ้แต่รู้ว่าอยู่ในเรื่องมาชินคาแซดนี่แหละเป็นงานโชโกคินเลยนะของจริงเขาก็หน้าตาอย่างนี้นะครับหุ่นเพื่อนมาชินคาส่วนนี้เป็นงาน SOC นะครับเกาโอไกก้านะเรียกว่าใครที่ชอบเกาโอไกก้านะอันนี้คือลายสุดของงานหุ่นโจไกก้านะเป็นหุ่นเหล็กนะครับตัวนี้งานสำเร็จนะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้นะสำหรับกาโอไกก้า SOC นะสวยงามมากดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดทุกครั้งถือว่าสุดยอดเลยสำหรับลายหุ่นเหล็กเลยตอนนี้มาอยู่กันที่ร้าน Crazy Toy นะยังอยู่ All Way One อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูของที่นี่กันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจนะนี่อันนี้น่าสนใจอันนี้นะครับตรงนี้เป็นงานอะไรนะนินจาเต่าเป็นกระบวนการเต่านินจานะครับนี่ปกมันเท่มากเลยเหมือนงานอาร์ตเลยมาแล้วก็เซตนี้เนี่ยมีครบนะครับออกมาครบเลยโดยดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้นี่ยังเหมือนพวกดีไซน์ในการ์ตูนนะเป็นลายเส้นในการ์ตูนนะครับนี่เลยเห็นไหมเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวร้ายมาด้วยหรือเปล่านะเออ
ของเมก้านะครับงานของเมก้าเอ๊ะอันนี้มันมีตัวร้ายมาด้วยเลยป่ะครับมันมีตัวของตัวพวกเนี่ยตามรูปเลยครับ4ตัวนี่นะครับ4ตัวอ๋อได้พวกนี้ไม่เกี่ยวใช่มั้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอ๋อเฉพาะตัดจานที่ดี 5,001 ครับเซตนี้แล้วก็มีอีกอยู่ให้น่าสนใจนะมีอันนี้นี่งานสตรีทไฟเตอร์นะอันนี้ก็คือเขาทำกล่องเป็นเหมือนกับตัวตู้เกมนะไอ้แล้วก็มีแบ็คกราวด์ด้วยแบ็คกราวด์เป็นแบ็คกราวด์จริงที่อยู่ในของตัวละครนี้เลยนะฉากที่เขาสู้อยู่นะอันนี้คือเขาล้อมาจากตู้เกมอะไรอันนี้ของสตรีทเอาอะไรก็แล้วซูเปอร์สตรีทอันนี้อัลต้าเลยนะมีเฟย์ลองแต่ตัวนี้ออกมาแค่ภาคนี้นะหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นละอันนี้เขียนๆนะครับพร้อมเอฟเฟกต์อาบูเกตแอคชั่นฟิกเกอร์นะโอ้ถามมาด้านหลังเจอนี่งานจากอันทีรีเดียวกันนะแต่นี่เป็นอีวิลลิวนะเห็นไหมจากซูเปอร์ซิตเตอร์เหมือนกันนะนี่แอคชั่นฟิกเกอร์แต่มันไม่ใช่กล่องแบบนั้นนะนะมันเป็นกล่องใหญ่เนี่ยโแล้วก็มีอันนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนกันนะจากบากินะครับ964ศึกลูกทรพีฮัมมะบากินะอันนี้จริงงานค่อนข้างดีนะส่วนตัวเคยเห็นงานจริงมาแล้วนี่มันติดห่อพลาสติกอยู่เนี่ยดีเทลเขาเนี่ยเขาจะจัดท่าได้อย่างนี้เลยตัวแอคชั่นฟิกเกอร์บากินะอันนี้งานดีงานดีของค่ายสตอมแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกต่อเนื่องหรือเปล่าเพิ่งเห็นบากิตัวแรกสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจนี่เซตนี้งานฟิกวานะครับของซุนโกฮังนี่ภาคเซลใช่ไหมเนี่ยตอนจะเห็นหน้ากล่องมาเขาเขียนว่าซุนโกคูและซุนโกฮังมันคือตอนที่เขาใช้ท่าสุดท้ายอะที่เป็นพลังขึ้นเต่าร่วมกันพ่อลูกอะแต่ในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้โชว์ตัวโกคูให้ดูนะเขาโชว์แต่ตัวโกฮังนะเราจะเห็นมือใสๆแวบๆเห็นไหมเพราะว่าตัวโกคูก็เป็นอย่างนี้นี่โกคูเขาเป็นแฟชั่นฟิกเกอร์เหมือนกันแต่ว่ามาในร่างวิญญาณเห็นไหมก็คือเขามีตัวโกคูมาจริงแต่เป็นตัวโกคูใสนี่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 เลยเป็นเซตที่ผมว่าเจ๋งดีนะตัวนี้ก็คือถ้าอยากได้โกคูใสเนี่ยมีแค่ในเซตนี้เท่านั้นนะเซตนี้นะนี่ฮะเป็นพ่อลูกอันนี้ถือว่างานน่าเก็บอันนี้คือน่าเก็บของงานฟิกวานะฮะแล้วก็มีอันนี้ซูเปอร์ไซย่าออกมานานแล้วแต่ว่าอันนี้ตัวที่2นะเคยออกล็อตแรกหมดแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เพิ่งออกนี่อันนี้เป็นซูเปอร์ไซย่าตัวแรกนะตอนที่โกคูเป็นที่ดาวนาแม็กใช่ไหมที่สู้กับฟรีเซอร์อะไรเงี้ยถามว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงเพราะว่าตอนที่มันออกตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวเสื้อขาดนี้แหละแต่ว่ากล้ามมันไม่ได้เป็นกล้ามแบบนี้มันเป็นตัวเสื้อขาดที่มันไม่ค่อยสวยอะตอนนี้บอดี้เหมือนกว่าเห็นไหมจะเหมือนบอดี้ตอนที่สุดท้ายที่เขาสู้กับฟรีเซอร์ก่อนที่ดาวนาแม็กจะระเบิดนี่เนี่ยออกมาโพสเพื่อจะเหมือนสวยมากผมส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้มากตอนแรกจะซื้อตัวแรกละเห็นขายมือสองก็อยู่ก็มี 1,000-2,000 เหมือนกันแต่ตัวนี้ 2,007 นะเนี่ยสีผมหน้าเนื้ออะไรนี้ก็สวยหมดเลยแต่ตัวนี้จะมีดราม่ากันนะในกลุ่มนะเขาบอกว่าพลาสติกชิ้นหน้าอกเนี่ยชิ้นเนี้ยสีมันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับมันจะเหมือนกับว่าเขาใส่รอดเป็นโกคูนมขาวแต่ว่าเท่าที่ดูงานจริงตอนนี้ที่ถ่ายจากกล้องเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะอาจจะพอดูจากกล้องแล้วมันขาวกว่าจริงด้วยเฮ้ลองเทียบหน้าอกกับแขนเนี่ยนะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าดูไม่ค่อยออกนะครับถ้าผมมองตาเปล่านะแต่พอมองในกล้องมันต่างเว้ยแปลกดีเฮ้ยนะดูดิต่างไหมเนี่ยตรงหน้าอกกับแขนเนี่ยคนละสีเลยตรงท้องด้วยแต่ถ้าดูตาเปล่าไม่ต่างก็
บางคนก็ไปทำสีใหม่กันก็เป็นดราม่ากันนะสำหรับล็อตเป็นทุกตัวนะไม่ต้องเลือกนะซื้อไปเป็นทุกตัวนะสำหรับล็อตนี้นะอ๋อนี่ฮาร์ดซิตไฟเตอร์นี่อันนี้เป็นบัลล็อกโอ้ตัวใหญ่โอ้นี่อันนี้กล่องใหญ่เลยโอ้ก็สวยเหมือนกันนะสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์สตรีทไฟเตอร์นะเอามาเยอะเหมือนกันใช่อ๋อมีที่ด้วยนี่ก็เกมซามูไรโชว์ดาวหรือซามูไรสปิริตแล้วแต่จะเรียกนะอ้าวนี้เป็นหน้าอีวิลอีกละของพระเอกนะนี่โอ้งานค่ายนี้ออกมาเยอะเหมือนกันโซคาลิเบอร์ก็มีโกลเด้นแอคก็มีเออไปอันนี้เป็นบอสของโกลเด้นแอคเคยเล่นใช่ไหมเป็นเกมของดังนะเป็นเกมนี้เป็นเกมของสมัยเครื่องเมกาไดนะครับเป็นเกมแอคชั่นเล่นเมื่อก่อนจะเล่นกับเพื่อนกันนะก็เป็นพวกแบบสวิงยุคกลางเลยแหละนี่ตอนนี้เป็นตัวร้ายนะแบดบาร์เทอร์ผมจริงเหรอมันตอนเราดูหน้ามันเป็นพิกเซลไงนี่ตัวเอกมันมี3คนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีไวกิ้งก็คือเป็นนักดาบไวกิ้งแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นนักเวทนะครับไปเก็บแอคชั่นเดินด้านข้างนี่แหละเครื่องเมกาไดนะแล้วก็อันนี้โซคาลิเบอร์นี่งานขอเราหยิบนี่เอาก่อนนี่จากโซคาลิเบอร์6นะฮะอันนี้ของทาคินี่เดี๋ยวสปอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่งานทาคิจากโซคาลิเบอร์6นะมีหน้าให้เปลี่ยน2หน้าหนึ่งประมาณนี้นี่งานเป็นหน้าใส่หน้ากากก็มีงานทาชิค่ายสต็อปเหมือนกันหมดนะค่ายเดียวกับซิฟไฟเตอร์เมื่อกี้นะแล้วก็ขาวาไปกันหมดแน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นตัวมิซูรุกิตอนเล่นก็คนห้องชอบใช้กันนะตัวมิซูรุกินะเพราะว่ามันเป็นจะเรียกตัวพระเอกก็ได้เป็นซามูไรนะครับโอ้นี่มีเอฟเฟกต์ให้ด้วยของเล่นโซคาลิเบอร์ก็ไม่ค่อยมีนะที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะนี่เจ๋งดีเจ๋งดีเออเว้ยเยอะเว้ยราคาก็ 2-3,000 นะแล้วแต่ตัวนะฮะนะส่วนนี้เป็นงาน UA นะครับ Ultimate อะไรนะ Article นะเป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่มีไซส์ใหญ่มากนะไซส์ประมาณเนี่ยสูงเกินฟุตอะนะครับมันคือเขาเรียกอะไรเป็นงานฟิกเกอร์ที่มีผ้ามีผสมอยู่นะส่วนคือเหมือนมากคือเหมือนของจริงอะไรเงี้ยเนี่ยทำออกมานี่ใช่ไหมเขาเซตฉากว่าเป็นวีสามเนี่ยยืนริมทะเลเนี่ยเหมือนกับคนจริงเลยนะแล้วก็ดีเทลผ้าดีเทลของทั้งสามตะเข็บทุกอย่างเนี่ยจะเป็นขนาดจริงเลยนะแบบก็เลยแบบชุดที่เขาใส่ในเล่นที่แสดงในเรื่องเลยนะครับเปิดไฟได้เครื่องขับเปิดไฟได้หมวกตาเปิดไฟได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลายสุดของฟิกเกอร์นะของตัวใหญ่นะงานนี้11,000งาน UA นะฮะ Ultimate Article